ในโลกที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปตอนนี้นะครับแล้วก็ในยุคที่ทุกคนก็มีรถในการใช้งานกันมากขึ้นบนท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แม้ทั้งรถจักรยานรถบัสรถมินิบัสเต็มไปหมดเลยครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นก็คือกล้องที่จะไว้บันทึกภาพในการเดินทางแต่ละคนในแต่ละครั้งนะครับเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีไรเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือใครเป็นฝ่ายถูกแม้กระทั่งเป็นการโปรเทคหรือป้องกันตัวเองไปในตัวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้ TDS TV จะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ที่เป็นแบบกระจกมองหลังได้ด้วยนะครับก่อนเลยว่าตัวนี้ซื้อมาผิดก็เลยจะเอามารีวิวแล้วก็เอามาแจกคุณผู้ชมนะครับท้ายคลิปอย่าลืมนะครับกติกาในการแจกเป็นไงเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันก่อนนะตัวกล้องติดรถยนต์เนี่ยก็เหมือนกันทั่วไปนะครับมีทั้งแบบที่เป็นกระจกเอ้ยแบบที่เป็นกล้องธรรมดาเอ้ยแต่แบบที่เป็นกระจกเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รับการนิยมเหมือนกันนะครับในทุกวันนี้นะครับก็ตัวประมาณแบบนี้ตัวนี้เป็นฟิล์มสีออกน้ำเงินจะเป็นสีออกน้ำเงินหน่อยไม่ใช่สีขาวนะครับตัวนี้จะช่วยในการมองเห็นได้มากขึ้นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นกระจกเนี่ยจะเป็นสีเงินน้ำเงินหน่อยจะไม่ใช่สีขาวปกติตัวคนขายเขาเคลมว่าสามารถตัดแสงได้ด้วยแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่น่าได้หรอกในการตัดแสงผมว่าตัดออกไปเลยเพราะราคามันถูกมากกระจกเลนตัดแสงเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็หลายบาทนะแต่ตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้แน่นอนคือเลนเนี่ยเป็นชนิดธรรมดามากถามว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ300-400 บาทนี่นะครับผมจำไม่ได้ครับนี่ตัวเลนเป็นแบบธรรมดามากอันนี้มาดูช่องเสียบต่างๆของตัวกล้องติดรถยนต์ที่เป็นแบบกระจกเนี่ยครับก็จะมีอันนี้ก็คือช่องไฟนะครับช่องเสียบในไฟที่มาจากตัวที่จุดบุหรี่เราแหละอันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นช่องที่ไว้เสียบกับกล้องหลังแต่รุ่นนี้ไม่มีกล้องหลังที่ผมบอกว่าผมซื้อมาผิดเพราะตรงนี้แหละผมลืมดูแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเสียบมินิเมมโมรี่เป็นแบบมินินะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตัวกล้องสามารถปรับได้ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เป็นเลน Y 170องศาเป็นเลน170องศาในกล่องมีแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวกล้องมันทำไมวันนี้มันร้อนอย่างไรเพราะว่าตัวกล้องมันเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวไม่มีกล้องหลังมันเลยในกล่องมีมาแค่นี้แล้วก็จะมีอันนี้ให้2ตัวตัวคล้องกับกระจกวิธีใส่ก็คือว่าเราจะอันนี้คล้องกับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคล้องกับกระจกฝั่งหนึ่งกระจกเดินรถเรานะครับนี่ก็สอดเข้านี่ก็คล้องติดข้อเสียของมันคือลูกยางแบบนี้มันจะไม่ค่อยทนข้อเสียของมันคือมันจะไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่ามันเวลาโดนแดดโดนอะไรมากๆเนี่ยมันก็จะเกาะแล้วมันก็จะขาด
ตัวหนึ่งก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบที่เสียบจุดบุหรี่ตัวนี้หัวก็เป็นประมาณนี้โอ้วันนี้ร้อนเลยหัวจะเป็นประมาณนี้นะครับในกล่องมีแค่นี้ก็คือมีอะแดปเตอร์มีสายรัดแล้วก็มีตัวกระเด็นกล้องมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดกันไปเลยครับไปดูวิธีการติดคราวนี้เราก็มาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับก็เนื่องจากว่าไม่มีตากล้องก็เลยต้องทำเองแล้วก็ถ่ายมือเดียวนะครับก็ในกล่องอย่างที่เห็นไปตั้งแต่ตีแรกก็จะมีตัวที่จุดบุหรี่แล้วก็ตัวสายมันใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยของผมมันติดตั้งอยู่แล้วเนาะก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เราของผมเนี่ยติดตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่เดินสายซ้ำแต่ว่าผมจะบอกว่าวิธีการเดินสายมันเนี่ยมันเดินยังไงอ่ะมาวิธีการเดินสายนะครับนี่ตรงนี้เลยครับล่องมาได้เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับครับนี่ครับคือวิธีการเดินสายเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยพอมันทำอะไรคนเดียวแล้วมันก็ลำบากเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเห็นรูเล็กๆนี่ไหมครับอยู่ใต้คอนโซลเนี่ยครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับสองรูเล็กๆเนี่ยครับสองรูเนี่ยนี่มันจะเป็นตัวที่เอาไว้เสียบกับที่จุดบุหรี่เนาะมันจะมีรูอยู่นี่ครับเราเอาสายฝั่งนี้เราสายฝั่งนี้ครับนี่สายนี้ก็คือเราเอาสายนี้ครับคือไม่อยากแกะก็เดี๋ยวจะแตกไงเราเอาสายนี้สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปในนี้ครับสอดเข้าไปในนี้สอดเข้าไปในรูนี้แล้วมันจะออกตรงไหนเราก็มาแกะไอ้นี้ออกครับนี่เราก็มาแกะไอ้ตัวนี้ออกเลยดึงออกได้เลยครับอันนี้ดึงออกง่ายดึงออกได้เลยครับนี่ดึงออกได้ทันทีเห็นไหมครับพอเราสอดตรงนี้เข้ารูนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้เราสอดแล้วก็ขยับเราก็จะเห็นเห็นไหมครับมันขยับนะมันก็จะทะลุออกมาฝั่งนี้พอทะลุออกมาฝั่งนี้เราก็เก็บเลาะๆมาตรงนี้ครับนี่อันนี้คือที่ผมทำไว้นะครับอันนี้คือสายที่มันเหลือเราล้อมาก่อนตอนแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสายมันจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือพอเลาะมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็แกะนี้เลยคือไอ้ตัวคิ้วพวกเนี้ยมันแกะได้นะคือถ้าใครไม่อยากแกะก็ง้างก็ได้ครับง้างนิดนึงแล้วก็ไอ้ตัวยางเนี่ยแกะออกเลยครับเนี่ยครับเห็นสายไหมครับเห็นสายไหมมันก็คือสอดเข้าไปตรงนี้สอดลงตรงนี้ครับแล้วสายมันก็จะทะลุออกมาตรงนี้เห็นไหมครับถ้าใครอยากง่ายก็แกะคิ้วออกหรือไม่แกะก็ง้างออกอย่างนี้ก็ได้ครับนี่นะครับพอสอดปุ๊บมันก็จะง้างออกมาปุ๊บไอตัวเส้นเนี้ยแกะออกได้นี่ไอตัวเส้นพลาสติกเนี่ยแกะออกได้แกะออกนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับแกะออกได้เลยแกะออกได้เลยครับและคิ้วนี้ก็แกะออกได้เช่นกันก็ดึงออกธรรมดานี่แหละครับเนี่ยครับนึกออกแค่นี้เองครับหลุดแล้วครับตอนนี้เราก็ไล่สายขึ้นมาครับไล่สายล้อจากนี้เลยล้อด้านข้างนี้ขึ้นมาครับแล้วก็แย่มาตรงนี้แล้วเอาขึ้นมาเก็บในร่องนี้เห็นไหมยังไม่เห็นใช่ไหมล้อมาเก็บในร่องนี้ครับร่องคิ้วเนี่ยครับแล้วแค่ใส่ไปในร่องคิ้วใส่เข้าไปตรงกลางนะครับคิ้วมันก็จะมีแค่ตัวหมุดในการยึดซึ่งมันไม่ได้ล็อกมันแค่ยึดเฉยๆครับนี่หมุนมันเราแค่ดันออกไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายเลยไอตัวเนี้ยเราแกะออกเพื่อจะให้เอาคิ้วนี่ออกง่ายเฉยๆขอเอานี่ออกก่อนปึ๊บจะได้ทำงานสะดวกขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับพอเราล้อมาตรงนี้ใช่ไหมเอาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเอาขึ้นมาแล้วเราก็ยัดเลยครับต่อไปเราก็ยัดเลย
นี่เราก็ยัดเข้าเก็บกับตัวเนี้ยครับตัวล่องกระจกเนี่ยครับเอามือยัดไปธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยครับยัดไปเฉยๆนี่นะครับเนี่ยครับยัดนี่ของผมมี2เส้นเพราะว่ามันมีสายกล้องหลังด้วยอ่ะแค่นี้ครับยัดมามันก็จะมาตรงนี้แล้วก็เป็นที่เสียบแล้วเนี่ยครับเราก็เผื่อสายว่าจะเอาเผื่อมากเผื่อน้อยแล้วแต่เราอะไรประมาณนี้นี่ครับง่ายไหมครับแค่ยัดเฉยๆครับมันจะเป็นร่องกระจกกับพรมอยู่แล้วครับผมด้านบนนะครับมันมืดหน่อยมันเป็นร่องอยู่แล้วมันมืดเพราะเราไม่เปิดประตูฝั่งนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นร่องอยู่แล้วครับนี่แล้วก็ยัดขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับยัดตามร่องเนี่ยครับมาถึงตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็เก็บสายให้มันดีๆครับมันจะมีร่องมันอยู่แล้วครับก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมแหละครับยัดเข้าไประหว่างคิ้วเนี่ยครับนี่ยัดเข้าไปแล้วเราก็ปิดนี่เข้าง่ายครับเข้าแล้วครับนี่ปิดเข้าแล้วเห็นไหมตอนนี้เราก็ใส่พลาสติกกลับคืนไอ้ตรงนี้เราก็ดึงสายให้มันพอดีกับที่เราต้องการนะครับแล้วก็ถ้ามันพอดีแล้วสายมันก็จะเหลือประมาณอย่างนี้นี่สายที่มันเหลือปุ๊บเราก็เก็บไว้ตรงนี้สายที่มันเหลือนะครับนี่ไอตัวนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปคืนครับตัวพลาสติกใส่ง่ายครับคือมันถอดออกได้ไม่ต้องกลัวครับมันถอดเข้าถอดออกได้นี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับมือเดียวเองนะเนี่ยผมใส่ได้เลยนี่จะค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยเพราะมือเดียวแต่ทำให้เห็นว่ามือเดียวก็ยังทำได้ครับเนี่ยครับเข้าแล้วพลาสติกเข้าแล้วมือเดียวยังทำได้เลยเนี่ยครับง่ายมากวิธีติดง่ายมากพอได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ติดเสร็จแล้วใช่ไหมคือสายมันเดียวกันผมก็จะให้ดูว่ากล้องมันใช้งานยังไงนะครับนี่กล้องตัวนี้จะไม่แกะอะไรนะครับเพราะว่าจะแจกให้กับเพื่อนสมาชิกโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องสตาร์ทรถก่อนเดี๋ยวขอเสียบอันนี้กลับเข้าไปหน่อยใช้เป็นตัวคือบางคนใช้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มี USB ใช้ก็เพราะฉะนั้นก็ไปซื้อไอ้นี่มาก็ได้ตัวละ 4-500 กว่าบาทซื้อเป็นของดีๆหน่อยมันก็จะเพิ่มช่องจุดบุหรี่ขึ้นมารวมถึงมี USB ด้วยแต่ผมซื้อตัวแยกตัวนี้แยกมาอีกเพราะว่ามันสามารถชาร์จได้อีก4หัวแล้วมันมีฟาสต์ชาร์จด้วยก็ดีเหมือนกันตัวนี้ซื้อมาประมาณ200มั้งถ้าจำไม่ผิดจุ๊บโอเคเพราะฉะนั้นมันจะทำงานได้เราต้องสตาร์ทรถโอ้ยไปสตาร์ทรถก่อนต้องข้ามอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมาติดง่ายมากครับเห็นไหมคือบางคนซื้อมาไม่กล้าซื้อก็เพราะกลัวว่ามันจะสายยากกลัวมันจะเดินสายยากแต่ผมบอกเลยว่าง่ายมากโอเคอันนี้ก็เสียบก็เสียบเข้าไปครับมันตัวมันรูเดียวกันอยู่แล้วสายไหนมันก็ใช้งานได้เดี๋ยวขออนุญาตเสียบแป๊บหนึ่งนี่ครับพอเสียบเข้าไปมันก็ติดเลยเห็นป่ะนี่เห็นไหมเกือบมองไม่เห็นเนาะมันมืดนี่ครับบันทึกแล้วครับเมนูฟังก์ชันปกติเหมือนกันครับมีกลุ่มเมนูมีปุ่มปิดเปิดเลื่อนโอเคอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมขอลอกพลาสติกแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับ
คือถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะค่อนข้างเห็นชัดอยู่แต่ว่าพอส่องผ่านกล้องมันไม่ค่อยเห็นผมพยายามหามุมแสงเพราะมันก็สะท้อนเงาของตัวเองออกมาเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเลยล่ะคร่าวๆซื้อไปทำดูเลยครับราคาไม่แพงครับก็เดินสายมาครับลงนี่ลงมานี่ใช่ไหมครับลงมานี่แล้วก็ลงมาด้านข้างตรงนี้นี่ลงมานี่วิธีแกะผมบอกแล้วเนาะแล้วก็มาเข้าตรงนี้ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เข้าตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลอดเข้ามาลอดเข้ามาโผล่ตรงนี้แล้วก็สายไหลต่อมาตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุมาตรงนี้ลงมาที่ตัวที่จุดบุหรี่หรือว่าเป็นตัวต่อของเราแล้วแต่ก็ถ้าบางคนบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่อยากแกะตรงนี้แล้วทำอย่างอื่นได้ไหมเอาลงมานี่แล้วก็เอาไปซ่อนไว้ใต้ผมก็ได้ครับนี่แต่ว่าผมว่าไม่สวยครับสู้เราเอาทะลุมาตรงนี้เก็บสายเข้าตรงนี้เรียบร้อยกว่าครับเวลาไปล้างรถเอาเปิดผมมาก็ไม่เจอสายกล้องเห็นไหมครับบางคนเอาง่ายก็จะเอาไว้ใต้ผมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับไม่ผิดโอเคก็ประมาณนี้ส่วนถ้าใครอยากจะให้ผมแนะนำว่าไอ้ตัวกล้องหลังกล้องหลังรอเรือหันมาทำไมเนี่ยกล้องหลังว่าไอ้กล้องหลังเนี่ยผมเก็บสายยังไงเหมือนกันครับผมเก็บสายอย่างนี้แต่ว่ามันจะแตกต่างกันว่าเพราะว่ามันจะวิ่งไปด้านหลังใช่ไหมครับผมก็เก็บสายแบบนี้แหละถ้าใครอยากดูว่ากล้องหลังเนี่ยมันเก็บสายยังไงคลิปหน้าเจอกันครับมินคอมเมนต์ไว้ก็ได้ครับว่าอยากดูหรือถ้าไม่อยากดูผมจะได้ไม่ทำต่อนะครับสำหรับคลิปในการรีวิวนี้หลังจากนั้นครับเราเดินสายเสร็จแล้วใช่ไหมไอตัวเนี้ยเราก็ต้องกลับคืนพอเราวิธีใส่ก็คือมันจะมีตรงล็อกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เราดึงออกล็อกตรงนี้ที่หนึ่งก็ล็อกตรงนี้ที่หนึ่งไอตัวเนี้ยมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมครับจะมีล็อกอยู่ตรงนี้จะมีที่ประกบมันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้เราก็แค่เอามันวางหน้าให้มันตรงกันแค่นั้นตรงกับล็อกนะครับนะครับให้มันตรงกันแล้วเราก็ปิดดันปิดขึ้นไปเลยครับถ้ามันดันยากก็ดันพอมันคนเดียวแล้วมันทำยากขออนุญาตเอาขาดันไว้นะครับถ้ามันดันยากเราก็แค่ผลักตรงนี้มาฝั่งนี้ครับผลักมาฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมครับขึ้นแล้วปิดแล้วครับสนิทแนบชิดแค่นั้นเองครับทุกอย่างมันถอดออกได้ครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับแนบชิดเรียบร้อยก็เดี๋ยวกลับไปที่สตูดิโอครับว่าเราจะแจกไอ้เจ้าเนี่ยวิธีการแจกเป็นยังไงแน่นอนครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องแชร์ครับไม่ต้องแชร์ครับไม่ได้แชร์ไปที่หน้า Facebook แน่นอนครับวิธีการแจกง่ายกว่านั้นเยอะอ่ะไปกลับไปที่สตูดิโอครับผมไปแจกไอ้เจ้านี่กันครับโอเคหลังจากที่เห็นวิธีการติดแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเลยครับมันติดง่ายมากสามารถไล่สายสามารถเก็บสายตามขอบต่างๆอย่างนี้ครับผมว่าทุกคนทําได้ผมก็ทําได้เพราะผมเองก็ไม่ใช่ช่างผมก็ลองผิดลองถูกดูมันก็ทําได้ครับจริงๆแล้วไม่ได้ยากหลายๆคนอยากสนใจที่จะซื้อทั้งในส่วนของ Lazada เองหรือในส่วนของ Shopee เองนะครับมีกองพวกนี้ราคาถูกๆเยอะมากกว่าการที่เราไปร้านประดับยนต์แล้วซื้อแน่นอนการไปร้านประดับยนต์มันดีตรงไหนดีตรงที่เขาติดตั้งให้เราพร้อมแต่การไปร้านประดับยนต์นั้นน่ะเราจะโดนชาร์จในส่วนของการติดตั้งด้วยและในส่วนของการซื้อตัวอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าเขาซื้อต่อๆกันมาเป็นทอดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นราคาก็จะอยู่ที่ดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,800 แต่ว่าถ้าอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็ 2,500-2,700-2,800 หรือ 3,000 แต่ถ้างบเราน้อยครับไปดูใน Shopee หรือว่าในส่วนของ Lazada เนี่ยจะมีกล้องนี้ขายอยู่เยอะมากราคาอยู่ที่300 500 700 990มีหมดเลยครับ990เนี่ยมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังด้วยซ้ำไปวิธีการติดอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละครับผมเห็นก่อนหน้านี้คือติดง่ายมากผมว่าทุกคนทำได้พวกผมเองก็ทำได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันทำง่ายจริงๆครับยิ่งถ้าเป็นยาริสเหมือนรถผมเนี่ยผมว่าเดินสายเหมือนกันเลยเก็บสายได้สวยงามแน่นอนครับแม้กระทั่งคุณสุภาพสตรีก็ทำได้อย่างที่เห็นในคลิปใช่ไหมผมไม่ได้ใช้ใครมาถ่ายให้ผมใช้มือเดียวในการแกะแล้วในการเก็บสายผมก็ยังทำได้ถ้าใช้สองมือง่ายกว่านี้เยอะเลยนั่นแหละครับมาสุดท้าย
ย่างที่บอกว่าตัวนี้จะแจกวิธีการแจกครับง่ายนิดเดียวครับตอนนี้ท่านดูในแพลตฟอร์มไหนถ้าท่านดูในแพลตฟอร์มของ TDS TV Channel ในส่วนของ YouTube ก็ย้ายเข้ามาที่ Facebook นะครับเพราะว่าจะได้รวมที่ Facebook แล้วจะได้แจกง่ายกว่าถ้าท่านดูใน Facebook Facebook Page Fan Page TDS TV อยู่แล้วก็แค่กดถูกใจคลิปนี้นะครับกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดถูกใจเพจกดติดตามเพจ TDS TV ตอนนี้เลยครับแล้วก็เม้นใต้โพสต์นั่นแหละครับเม้นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองเลขสามหรือว่าเม้นว่ากดติดตามแล้วหรือว่าจะแนะนำอะไรเข้ามาได้หมดเลยครับผมจะเอาคอมเมนต์นั้นดึงขึ้นมาเพื่อจะสุ่มหาผู้โชคดี1คนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจ TDS TV กดถูกใจเพจ TDS TV แล้วก็เม้นใต้โพสต์นี้นะครับใต้คลิปนี้ว่าคุณรู้สึกยังไงครับตัวกล้องนี้หรือว่าคุณจะเม้นอะไรมาได้เม้นมาด่าผมก็ได้ว่าทำไมมันขี้ร้อนจังอะไรอย่างเงี้ยเม้นมาด่าผมก็ได้ว่าไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยหรือจะเม้นมาแนะนำก็ได้ครับว่าอยากให้ผมแนะนำในส่วนไหนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาติดไฟที่กระจกมองข้างนะครับตอนนี้ลงตัวละมีอุปกรณ์แต่ว่าต้องรอนิดนึงเพราะว่าผมกำลังสั่งของที่ Lazada อยู่น่าจะนานพอสมควรเพราะสั่งที่จีนราคาจะถูกครับเน้นว่า Lazada ครับจริงๆของมันมาจากจีนหมดนั่นแหละแต่ว่าจะมาขายที่ไทยหรือจากจีนส่งมาถ้าเราซื้อที่จีนราคาก็จะถูกลงหน่อยแต่ถ้าซื้อที่ไทยเลยเนี่ยราคาก็จะแพงซื้อที่จีนดีหรือไม่ดียังไงไม่ดีอย่างเดียวคือมันช้าเพราะว่ากว่ามันจะส่งมานานแต่ซื้อที่ไทยมันเร็วกว่าแค่นั้นเองฝากไว้กับเพจ TDS TV ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อ TDS TV เต็มตัวแล้วนะครับตัดคำว่าพาเที่ยวไปแล้วก็คือ Facebook Fanpage TDS TV แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ TDS TV Channel ครับใน YouTube ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรหรืออยากได้ผมทำอะไรติดต่อเข้ามาได้กับ TDS TV ครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับขอให้ผู้โชคดีอย่าลืมง่ายๆแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ถึงที่เลยฟรี